คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมกับเยาวชนเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าพวกมึงอยากดูไปเรียกพ่อเรียกแม่มาดูแล้วกดไลค์กด Subscribe ให้กูด้วยนะรู้ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนMyBike Channelนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่คาวาซุกินะฮะราม5นะครับราชพฤกษ์นะฮะวันนี้เรามาทำอะไรเว้ยวันนี้เราจะมาหาพี่ชื่อพี่โบกับพี่น็อตอ๋อตอนนี้มา2คนเลยมา2คนเลยแสดงว่า2คนนี้เราเป็นแฟนกันเราได้ยินว่าเขาจะมาออกรถใหม่วันนี้ครับซึ่งข่าวที่ได้ยินมาคือเขาจะมาดู TLX 150 150เดี๋ยวนะเฉียบป่ะก็เอา600มาพี่มาเขาบอก150ได้ครับ CBR 650แต่ว่าเขาว่า TLX 150มันแรงกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่กูได้ยินมาอีกแหวนนึงคือที่เนี้ยเขาเลือกขายแล้วTLX 150มันไม่มีขายแล้วบันเทิงสิเดี๋ยวจะไปดูหน้าเอามึนๆอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมาTo take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. อะไรคือกาวสาว Great how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fuck. Hey, พี่ผมหิวแล้วอ่ะกินอะไรพี่กาแฟพิซซ่าเฮ้ยพิซซ่าเลยเว้ยร้านเด็ดเลยใช่ไหมมีต้นยิวเยอะด้วยเอามีต้นยิวด้วยกระบอกเพชรหรือเปล่าพี่โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่าเว้ยไปเฮ้ยล็อตครับพี่ล็อตล็อตรวมครับพี่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ถ้าเป็นงานประจำที่พี่ก็จะมีงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อาชีพที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นขายอะไรออนไลน์ด้วยจะเป็นตัวแทนของแม็กซ์พี่ทั้งคู่เลยใช่ร้านใครร้านมันอันนี้อาพักอาศัยอยู่ครับบางบัวทองครับบางบัวทองเลยเวทเก็บนิดนึงอันนี้ตอนนี้พี่ขับรุ่นอะไรตัวผมขับ BB 650 F ตัวสีไตรเลอร์พี่ก็ขับ CBR 650ค่ะสีแดงสวยที่สุดในย่านนี้แต่ก่อนนี่มีขับรุ่นอะไรมาก่อนก็ของพี่ก็ไต่มาจากตัวเล็กก็นินจา300แล้วก็จะเป็น X 300ค่ะครอบทัวริ่งนิดนึงเนี่ยพี่โดนมาก็โดนเลยตัวแรกก็BB 650แล้วมีฝึกขี่อะไรมาก่อนไหมไม่ครับอาศัยก็ขี่ทุกวันทำงานทุกวันแล้วก็ดูตามพวก
เว็บบ้างอะไรเงี้ยขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าเงี้ยผมก็ไปดูว่าขี่ยังไงนั่งยังไงอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกเป็นทีวีเป็นหน้าสุดชอบที่สุดชอบที่สุดอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยตอนนี้ชอบสองสูตรแล้วใช่ไหมแล้วพี่ทำไมถึงชอบจริงๆแล้วมันไอ้นินจาสีเขียว300เนี่ยคือความฝันตั้งแต่เด็กเลยชอบดูไม่เป็นว่าซีซีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็พอโตหาเงินได้ก็ซื้อตัวนี้เลยแล้วเป็นจุดเริ่มต้นในการขี่บิ๊กไบค์แล้วขับมากี่ปีแล้วคันละปีคันละปีคันนี้ก็คันละปีก็3ปีเหมือนกันเนี่ยพวกนี้ก็4ปีแล้ว4ปีแล้วขึ้นไปที่5แล้วตั้งแต่ขี่มาเนี่ยพี่เคยไปเรียนอบรมอะไรส่วนตัวพี่เองพี่ก็เรียนคอร์สเบสิก2-3คอร์สที่ในศูนย์ทำได้ค่ะพี่ครับเหมือนกันครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวผมไม่ค่อยมีเวลาเขาเรียนเสาร์อาทิตย์ผมทำงานมันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เราไปเรียนที่ไหนครับสำโรงสำโรงชลบุรีชลบุรีบิ๊กวิงชลบุรีเป็นฝึกขี่แบบไหนครับผมของฮอนด้าเลยไม่มันจะเป็นเบสิกคอร์สเบสิกคอร์สอันนี้ก็เบสิก2ใบอ๋อนี่คือใบเดียวคือ2ใบใบเดียวนี่ขับไงมึงอีกเขาสอนอะไรบ้างสอนพื้นฐานเรื่องไฟเบรกเข็นรถยังไงเลข8บนกล้วยอะไรประมาณนี้ค่ะวิธีการขับบนเนินที่ที่แบบพื้นมันไม่เสมอกันอะไรประมาณนี้นั่งเวลาล้มต้องเอารถขึ้นยังไงประมาณอันนี้เคยแบบขับลงสนามบ้างมั้ยครับที่สนามแข่งนี่แต่บางบัวทองเซอร์กิตแล้วบางบัวทองเซอร์กิตที่มุกเลยจริงครับอันนี้มุกถูกอะไรต้องเยอะดีด้วยหรอพี่แม่คิดอยู่นะเออเฮ้ยปกติพี่เป็นแนวไหนผมก็ขี่เรื่อยๆผมไม่เข้าตรงผมไม่ชอบแบบแนวไม่สนใจใครแนวไปเรื่อยๆอินดี้อยากไปไหนก็ไปอยากจะหยุดตอนไหนก็หยุดจะเป็นแนวแบบนี้มากกว่าก็คือเน้นขี่กินใช่โอเคเที่ยวขี่กินไปเที่ยววัดบ้างส่วนมากจะเป็นของกินนะอันนี้คือวางแผนไว้แล้วใช่ไหมพี่ส่วนมากก็จะเป็นรีวิวของกินอันนี้นี่คือใช้เวลาปรับตัวนานไหมครับก่อนจะคุ้นเคยกันคันนี้นานไหมไม่นานเท่ากับตัวที่300ตัวนี้ก็เอามาก็ขับได้เลยก็คือว่าเราก็ขับรุ่นใช่ก็คือแค่ปรับเรื่องน้ำหนักตัวแค่นั้นทำไมถึงชอบตัวบิ๊กไบค์ครับทำไมถึงชอบบอกไปข้างต้นว่าตัวนี้จะคือเป็นเหมือนความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะชอบชอบเด็กเลยตั้งแต่เด็กมีก็มีรุ่นตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแล้วแม่ซื้อบิ๊กไบค์มาครั้งแรกเลยที่บ้านหลุมนะครับที่บ้านโอเคไหมที่บ้านโอเคครับก็คือขับเข้าบ้านได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเขาให้เลือกเขาให้เลือกไม่รู้พี่ไม่รู้คือยังไงครับไม่รู้เขาไม่รู้แล้วทุกวันนี้รู้ยังครับรู้แล้วค่ะเขาว่าด้วยอายุเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะแต่ตอนเด็กๆก็เขาไม่รู้แค่จับมอเตอร์ไซค์นี่ก็รู้แล้วเอาพี่ปิดมากี่ปีปิดมากี่ปีก็ปิดมาเรื่อยๆนะจนวันนึงน้องสาวไปฟ้องว่าซื้อรถคันใหญ่ขับนั่นแหละคือน้องพาสวยเลยฮะแล้วอนาคตนี่มีแบบว่ามีแผนจะแบบว่าอัพซีซีขึ้นไหมครับถ้าอนาคตมีไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วความฝันมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วมันก็โตไปเรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นไอ้เดวิลข้างหน้านั่นแหละไม่พูดใส่เขาทุกวันว่าถูกหวยต้องมีเดวิลจอดสีดำสีดำนั่นแหละถ้าจะเอาแนะนำไปเอ็กเดวิลนะอย่ามาเดวิลตัวหนึ่งสองสูงความฝันคือรถที่เราอยากได้ที่สุดในรุ่นหลังเขาฝันตอนนี้หรือฝันมาตั้งนานแล้วฝันมาตั้งนานแล้วถ้าฝันมาตั้งนานแล้วก็ครั้งแรกเลยคือนินจา300สีเขียวค่ะแล้วตอนนี้ถ้าอยากจะโตไปอีกก็คิดว่าอยากจะไปตระกูลดูคาสิกที่เป็นแบบสายดักดาร์กดำดำหนูชอบแล้วพี่ครับพี่นอนแล้วครับพี่รับจอดแล้วก็นอนสุดแล้วด้วยอายุด้วยอะไรหลายอย่างอยู่แล้วพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ38พี่โบ32ปกติมีขับออกกี่ต่อยนะครับไม่ค่อยบ่อยนานทีครับเพราะว่าส่วนมากเราหยุดไม่ตรงกับเขาเราหยุดวันจันทร์อังคารแต่ส่วนมากก็ออกที่ก็ออกสั่งที่ถ้าออกใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ชิปป่ะออกใกล้ๆครับเล่นเนื้อแล้วมีกลุ่มมีอะไรไหมครับมีค่ะมีส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มทริปสายบุญไปทำบุญตามโรงเรียนตามวัดกันดารอะไรอย่างเงี้ย
ที่แบบว่าเขาเป็นวัดแต่ไม่มีลักษณะของวัดอยู่เลยมีแค่ผ้าเหลืองเดินไปเดินมาไม่มีโบสถ์ไม่แน่แล้วก็ใช่ก็จะมีแบบว่าจัดซองผ้าป่าตามกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ทำงานย่อยอีกทีนึงแล้วก็ใช่ค่ะโรงเรียนทำห้องน้ำโรงเรียนนี่เดือนมีนาก็จะมีนะไปแถวแม่สอดนะนี่ก็คือขี่กันไปใช่จะเป็นกลุ่มเฟอร์ริงมีเรานี่แหละเป็นสปอร์ตเป็นแม็กเก็ตอยู่อันนี้คือเวลาไปนี่ขับไปคนละคันว่าหรือว่าไปคนเดียวมีเป็นบางทริปเป็นบางทริปใช่ถ้าเป็นทริปนะคะนายกตอนนั้นเราแยกกันอันนี้มีกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มมีค่ะเป็นชกเวอร์ซีสกลุ่มเฉพาะกิจชกตอนแรกคิดว่าชอกอนี่เป็นฉากกัดเป็นข่าวด้วยในสายจิ้มนี่นะในกลุ่มนี่มีทั้งหมดกี่คันก็ตอนนี้20กว่าคันแล้วนะจากที่มาแม่7 8 9คันแล้วเป็น20กว่าคันแต่ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อก็คือมีทริปปุ๊บก็คือจะรวมกันแบบเกือบครบทั้งหมดเลยตอนกลางคืนนี่ก็มีขับรถกินรถเที่ยวนะไอ้กินมันกินอยู่แล้วค่ะกินอยู่แล้วมีขับไปกินมีใช่ไหมประมาณแถวไหนครับเวลาไปขับไปกินหรือว่าก็มีโซนนี้นะบางกรวยที่เดียวคือโซนประชันที่เขาไปกันนั่นแหละหมูปลาลงปลาล่าอะไรไปมาไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วเวลาขี่แบบเขาเรียกว่าอะไรขี่เล่นขี่เที่ยวอะไรเงี้ยครับมียกล้อมีอะไรบ้างไหมยกไม่เป็นค่ะไม่เป็นเลยเหรอใช่แล้วพี่นอนแล้วครับไม่ผมไม่ใช่แล้วนะภาษาขี่สบายๆตลอดทำล้มมามีปัญหาเยอะเคยไปสัมภาษณ์ช่องไหนมาก่อนเนี่ยช่องแรกเลยเนี่ยช่องแรกนะช่องแรกที่เจอกันก่อนมีรถขับหรือว่ามีรถขับเป็นรถของคือขับรถมาเจอกันใช่ค่ะป่าจะขับรถไปหาใช่ขับรถมาหาจริงไหมบ้านตายเลยครั้งแรกเลยนะก็เขาถามเรื่องลายในไอโฟนอะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วผมก็ไปตอบในบอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็คอยส่งมาเรื่อยๆแบบตอนที่ทักหาเขาแล้วก็หายไปเดือนเลยนะหมายถึงว่าเขาผมมาหายไปเดือนเขาโพสในเฟซใช่เขาว่าลายในไอโฟนเป็นยังไงแล้วพี่ก็ไปแก้ก็ไม่รู้ไปยุ่งกับเขาเสนอหน้าอะไรตายแล้วแล้วก็หายไปเป็นเดือนเลยนะเอาตรงๆก็คือแบบก็คุยกันแล้วก็แบบต่างคนต่างโสดต่างคนต่างไม่รู้ใครแล้วก็มาเจอกันในแบบสไตล์เดียวกันคือหนังกับบิ๊กไบค์นี่กับบิ๊กไบค์สไตล์ผู้หญิงอะไรอย่างงี้เราไม่ได้เจอเพราะขี่บิ๊กไบค์แต่ว่าเจอเพราะไอโฟนมีปัญหาต้องไปขอบคุณสตีฟจ็อบส์แล้วแล้วยังไงต่อพี่ก็เขาบอกว่าเขาไม่สบายนะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเหงาอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาหาในตกลงเป็นแฟนเลยไอ้นี่ก็ว่างวันหยุดไปว่าผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาแล้วก็มาจริงแล้วมาไม่ถูกด้วยคือประมาณว่าใครมาหาวันนี้เป็นแฟนเลยพี่ก็เลยรีบไปรีบขนาดนั้นก็ไปกินข้าวกันอะไรอย่างนี้แล้วจากนั้นก็เหมือนเราเรียกพี่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาไปกินข้าวกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็มาเลยใช่คุยกันเรื่อยมาเขาขานี้เขาไปไหนไม่ถูกแต่นี่คือไปทั่วไปเรื่อยๆผมไม่ค่อยออกจากบ้านพี่ติดบ้านเลยใช่ไหมครับลูกคุณหนูเมื่อติดไหมเมื่อก่อนออกทุกวันนะออกก็พอเราถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าออกไปเพื่อมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นผมเมื่อไปไม่ได้ว่ากลุ่มไหนงั้นนะไปปุ๊บเจอกันสวัสดีทุกคนก็นั่งคุมมาเล่นอยู่แบบมันไม่ใช่ที่ต้องมานั่งแบบอย่างนั้นอ่ะถ้าทำงั้นอยู่บ้านดีกว่าก็เลยค่อยแยกตัวกลุ่มแบบตัวกลุ่มอะไรเงี้ยก็แบบถามว่าเขาไปเรื่องอะไรเงี้ยให้ช่วยเดือดร้อนอะไรเงี้ยทั้งมงทั้งมือเราไปช่วยแต่ถ้าไปส่งผมก็ไม่ต้องแล้วที่แต่ก่อนเป็นไงแต่ก่อนขับคนเดียวใช่ไหมพี่แต่ก่อนขับคนเดียวหรือว่าก็มีเพื่อนเพื่อนแถวบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็พยายามหาเพื่อนตลอดเฮ้ยออกเฮ้ยหนาวไปตรงนั้นจัดจะเป็นแบบคือด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะค่ะบิ๊กไบค์มันก็มีเพื่อนมีผู้ชายมีรุ่นน้องที่เขามาคุยมาอะไรค่อนข้างจะเยอะกันอันนี้คบกันนานสองปีแต่งงานนะครับไม่แต่งกะย้ายไม่แต่งเลยยังไม่แต่งมีแผนแต่ยังไม่ถึงตอนแรกให้
ลงตรงอันนี้ก็ลงถ้าสมมติว่าพี่มีลูกพี่จะให้ลูกขี่ก็ขี่ได้นะขี่นะตอนนี้ก็สตาร์ทมาจากจักรยานกันผมมองว่าเมื่อมันถึงจุดนั้นน่ะทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วเทคโนโลยีอะไรมันเปลี่ยนหมดแล้วแหละมันก็ไม่น่าจะอันตรายมากเพราะบางคนผมถามมาก็ไม่ค่อยได้ขี่อะไรแต่ตัวเองขี่เอาตัวเลยมันขี่อะไรมันก็ตายได้ก็คนถึงขาดเดินตกท่องตายเห็นว่าพี่ทำร้านด้วยร้านอะไรครับพี่เป็นพี่สาวครับเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายของอะไรพี่แบ็กเทคซูเปอร์ไบค์แบ็กเทคซูเปอร์ไบค์นะผมจะขึ้นลิงก์ร้านให้นะครับซื้อกับผมลด 10% ลด 10% ซื้อจากพี่ลด 10% ถูกหน้าแล้วผมถูกหน้าเลยนะถ้าใครดูคลิปนี้นะฮะลด 10% ถ้าเกิดว่าทักมาหาพี่ผู้หญิงนะคะลด 10% จากพี่คนนี้ส่งฟรีให้ด้วยค่ะโอ้พร้อมกันก็เดี๋ยวเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะแคปรูปนี้ไปนะครับจะได้ลด 10% แล้วส่งฟรีเพื่อใครยังไม่รู้ดิแม็กเทคนี่เป็นสินค้าอะไรสินค้าอะไรเรามีแทบเป็นทุกแบรนด์เป็นอะไรแต่งติดไว้ค่ะอาทิเช่นพวกฟิลพวกครอบถังครอบแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกรุ่นเลยแบรนด์ละทุกรุ่นด้วยใช่ท้ายยกเว้นยกเว้นดูกันติดแล้วผมกำลังจะถามเลยว่าพี่เขาโผล่ไหมไม่มีไม่ได้ทำเรื่องดูกันติดไม่ได้ทำเรื่องดูกันติดเลยไม่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่คือมันต้นทุนมันค่อนข้างสูงก็ดูปกติแล้วจะเจ๊ครับตามด้วย GSX มันดูปกติเนี่ยมันคือใช้ของเฉพาะขายสั้นนี่ก็ยากนะต้องแปลงนู่นแปลงนี่มันเราไม่เอาเราไม่เอาไปแบบไม่อยากทำให้เสียรถเขาเราต้องแปลงแล้วมันไม่ดีอะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าแปลงปุ๊บเนี่ยไม่เอาแต่ของรุ่นอื่นก็มีพวกท้ายสั้นก็มีใช่ไหมใช่ครับส่วนมากผมจะแนะนำว่าถ้าท้ายสั้นก็เอาตัวรุ่นแต่ถ้าแปลงเนี่ยผมไม่แนะนำแต่ถ้าลูกค้าจะเอาก็ให้เขาต้องทำเองนะเราก็จะบอกว่าทางร้านไม่รับผิดชอบส่วนที่คุณแปลงนะนี่คือก็ไม่คิดจะทำของปกติเลยต้องมันต้องดูอ่ะครับผมต้องดูตลาดก่อนเลยนะปกตินะขอบใจนะครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนรถแล้วเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เป็นดัชนีค่ะเป็นเอ็กซ์เวลแทนก็ไม่มีเลยใครกระดูกกระติได้จะมีสแตนอย่างเดียวเลยครับฟังแล้วไม่เข้าใจแบรนด์แม็กซ์ติ้งนี่คือเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือว่านำใช่ครับผลิตเองผลิตเองทุกอย่างผลิตเองหมดครับคือพี่ดีไซน์เองผลิตเองเลยคนไทยทำทุกขั้นตอนตอนนี้แม็กซ์มีสาขาไหมครับสาขามี3มีทั้งหมดกี่สาขาถ้าชื่อแม็กเทคมี3สาขาที่ไหนบ้างครับมีเพื่อนน้องๆมันจะไปหาของครับคือถ้าสาธรถนนจันทร์แต่ผมไม่รู้รายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนนะใช่เพราะว่ามันแต่ละสาขาคือจะเป็นคนละดีลเลอร์แต่ถ้าตัวแทนมีเกือบทุกจังหวัดตัวแม็กเทคที่ทำมากี่ปีแล้วครับทำมาประมาณเขาปี4นะปี4ตั้งแต่ขับรถมาก็ทำมาเรื่อยๆคือยังไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันที่เจ้าของแบรนด์เขารถเสียแล้วผมไปถึงไปช่วยเขาแหละแต่ผมตอนนั้นผมก็ยังยันรถไม่เป็นหรอกก็ไปช่วยไปช่วยการรถอะไรให้เนี่ยนั่นแหละแล้วเขาก็ชวนมาทำนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้ก็คือเขารถเสียสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้อยกับพี่โบมากๆนะครับผมขอบคุณค่ะที่เรามาสัมภาษณ์ในวันนี้นะฮะสุดท้ายนี้ฝากเฟซบุ๊กนะครับพี่เฟซบุ๊กผมนะครับชื่อเซนอสอะไรแต่ตรงตัวเลยครับผมแล้วก็ถ้าจะสั่งซื้อสินค้าแบรนด์แม็กเทคก็สั่งเข้ามาได้จะมีส่วนลดให้แล้วก็ช่องนี้นะที่ดูช่องนี้ตอนนี้นะครับตอนของพี่ก็จะเป็นอลิสา CBR แม็กเทคนะคะแบรนด์คุณภาพแบรนด์คุณภาพคนไทยทำเองทุกขั้นตอนเราขายราคาคุณภาพเราเชื่อว่าคนขับบิ๊กไบค์มีไม่เท่ากันทุกคนอย่างเมื่อก่อนผมว่าเราตรงก็ไม่ได้ตังค์มันนะจะซื้อของแต่งก็คื
แล้วก็เข้าใจคนคนเขาใจรักแต่เขาทุนไม่เยอะเราก็ช่วยๆกันไปบางคนก็ทักมาคุยมาถามข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกเดี๋ยวผมมีตังค์ผมซื้อเรายินดีถึงเวลาเขาไม่ได้ไปรีบไม่ได้อะไรเขาใช่เขาก็วันหนึ่งเขามีเขาก็ทักมาคุยครับผมสำหรับแฟนนักเก่งนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเพื่อผมก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องแมทไปด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณครับ